ครับผมขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของปู่วัดป่าอุดรนะครับวันนี้เรามากันจะเย็นแล้วนะครับผมเพราะว่าฝนตกครับเดินทางลำบากนะฮะวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสได้มากราบปู่พอดีมาขอแนวทางนะฮะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมเอาเปิดการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของปู่วัดป่าอุดรว่าแนวทางงวดวันที่16จะมีตัวไหนเพิ่มบ้างเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันครับครับสายไม้ครับปู่เอากราบนมัสการปู่ก่อนนะครับเนาะครับกราบนมัสการปู่ครับครับกราบนมัสการครับปู่จะเจริญพรเจริญพรเลขปู่เขาสามตัวนับสายใหม่เลยเพราะครับปู่ได้พักเที่ยวบ่ล่ะปู่ได้พักอยู่แต่ว่าบ่ได้พักเที่ยวว่างนี้ก็กับเขาครับอยู่เวลาอยู่เพิ่นก็เป็นโทรมาเป็นเวลาอยู่ดอกโอ้ใครแน่อยู่หรอครับเป็นเวลาอยู่ตอนปู่ก็เคยบอกไว้ว่าคันฮอด6:00 นหรือ 21:00 นจะโทรมาจังซี่นะเพิ่นก็เจ้าก็นั่งอยู่ก็ฟังอยู่ครับตอนปู่สวดมนต์ก็หน้ากลางคืนก็นั่งอยู่เนี่ยมีแต่ว่ายังมึงเว้นก็บอกอยู่ว่าว่าโทรมาได้24ก็บอกอยู่ก็เป็นหยังเนี่ยรับให้24ได้ปู12มั้ยเออรับให้รับให้อันยังเว้นคือรับตลอดอยู่นะเพราะว่าคือเลขเขาแล้วก็บ่ได้เฮ็ดอันนั้นก็เลยบ่ว่าผู้ใดมากก็โทรมาก็มีแต่ว่าโอ้ยอันเต็มจังซี่นะปู่ก็เลยสิให้แนวทางต่อเองล่ะครับผมบ่ได้ปู่ให้24เลยติว่าให้ยิบสิให้ครึ่งนึงให้ครึ่งมือให้ครึ่งมือเออคุณผู้หลงบอกเออคุณผู้หลงบอกว่าแต่ดอกเมื่อกี้นี่เห็นให้ยิบสิชั่วโมงนึงไปรับสายกันไปยิบสิบ่แม่นสิแม่นมีอีกทีเด้อดูนี่ก็เลยเออนี่บ่ครับเขียนใหม่อีกเลยคนไปใช้ล่ะรับสายอยู่บ่บ่ครับคือพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับตุ้มเก่าก็เห็นแล้วเนาะครับผมตุ้มเก่าก็ได้แล้วเอาซุ้มไม้เลยเนาะนี่ซุ้มไม้นี่เป็นนิมิตฝันละบัดโอ้เป็นฝันน่ะเด้บัดฝันได้ใช่มั้ยปู่นั่นน่ะปากกาน้อยมีปากกาใหญ่ก็ได้อันนี้เป็นนิมิตฝันเด้บัดว่าหนึ่งอันเป็นเลขเพ่งแม่นบ่ล่ะเป็นเลขเพ่งครับอันนี้สิมีเลขฝันนําบัดนี่ปู่ฝันแล้วเอามีสิมีเลขฝันเขานําบัดพออยู่มาตั้งโดนก็บ่ฝันปู่ก็เลยให้บอกความฝันก็ฟังก่อนเนาะครับปู่ฝันว่าไปฝันนิมิตไปเห็นบ้านเก่าที่ปู่นี่ที่ปู่พ่อแบ่งให้นะเห็นแต่ก่อนนี่เคยเห็นทีตัวดีเคยบอกน้องสาวถือทั้ง3ตัวเลยโอ้ทีบองเนี่ยครับเป็นหมู่ใหญ่เกี่ยวอยู่ทั้งปลายไผ่หนอยอยู่ทั้งปลายไผ่นะก็เลยบอกน้องสาวถือคนนั้นถือทั้ง3ตัวเลยมันโดนแล้วดิครับจนจำตัวเลขบ่ได้บ่ว่าแต่มันตัวไหนแต่ว่าบัดนี้ปู่ได้หัวใจนิมิตฝันไปเห็นนะฝันไปเห็นบัดเห็นแม่งิ่งเหมือนเห็นแม่งิ่งอยู่พื้นที่นั่นน่ะ3คนเห็นแม่งิ่งอยู่3คนบัดนี้จักทีเป็นจังได๋มันบ่เป็นตัวเลขนะครับมันบ่เป็นตัวเลขบ่เป็นตัวเลขก็เลยทีว่าน้ําปู่นี่ทีแบบง่ายๆคือจังหวดว่างนึงหั่นล่ะคือจังนี่ล่ะตีแบบง่ายๆก็ยังเชื่อมสี่รวดเนี่ยตีแบบง่ายๆก็ยังปูตีว่าปูเป็นหาพระเป็นเก้าแล้วก็สี่องค์กับสี่เองทีนะตีง่ายๆก็ยังเบิกทรัพย์บ้านนะครับตีง่ายแล้วสี่ปูกันเราสามตัวได้หมดที่แล้วนะง่ายนี่อันที่หมดที่แล้วนี่เลยอันที่หมดที่แล้ววงกลมเก้าสี่สี่เก้าเก้าสี่วงกลมนะก็มาตัดออกนี่ก็มาเข่าสองตัวอีกหมดที่แล้วนะครับไว้ที่เขาทั้งลางหมดแล้วกันมันเอาหน้าผู้พองหุกขาเพิ่นเขียนใส่หน้านั้น1 4เนาะครับเอาแต่อายุเพิ่นนะเอาแต่อายุเพิ่นหมดบอกว่าใบหน้า1 4เลยนะครับผมไว้กันว่าซั่นก็เขาทั้งลางหมดแล้วเนาะความฝันนะครับปู่นิมิตเนาะฝันอันนั้นเป็นนิมิตเป็นนิมิตเฮาอันนี้สิเว้าเด้อบัดนี้เรื่องอันไว้เห็นอยู่สวนนี่ในวิธีวันเห็นมียิ่ง3คนปู่ก็เลยสิว่านั่นเจ้าของฝันนี่ย่ําใหญ่นี่เป็นเจ้าของเป็นเจ้าอาวาสปฏิทีแค่นั้นมือเอานะอันนี้ที่ว่านั่นเจ้าของมีปัญหาไม่ยิ่งนี่น้ํา4ครับ3คนกับ3อยู่แล้วนะก็เลขตีซ้ํานี่ล่ะ5 4 3เอออันนี้นี่มีฝันครับคันแม่นั่นก็แปลเอาแปลตีซอยกันก็ได้
เป็นตัวไหนเออพูดทีกันนะครับฝันจังสีมาโดนปะครับปู่ก็ขัดเป็นนิมิตฝันกับแม่นโดนได้แต่ว่าเขาจิตตีถือบ่แต่ว่าเลขแม่นล่ะแม่นล่ะแต่ว่าเขาจิตตีถือบ่นะแม่นเลขแล้ววันเดียวที่อยู่บ้านปู่บ่นะจะเป็นปู่เป็นฆราวาสบ่นะครับเป็นแบ่งให้แล้วก็พี่ตัวนั้นนี่เคยบอกน้องสาวคือเป็นแสนเขาสามตัวตรงๆเลยบอกตัวใดซะตอนนั้นจำบ่ได้ตัวเลขแต่ว่าเป็นเห็นเป็นงูใหญ่นะครับมันมีขวนกอไผ่นั่นนะเป็นงูใหญ่อยู่ทั้งปลายไผ่ลอยอยู่นะงูใหญ่อยู่ทั้งปลายไผ่นะวันนั้นปู่เลยได้3ตัวเลยแต่มันหลายปีแล้วนะได้จำตัวเลขบ่ได้ครับคันฝันเห็นที่แปลงนี่ถือ3ตัวเมื่อวันนี้เลยมาฝันอีกวันนี้มื้อหวดเนี่ยเลยมาฝันอีกเห็นว่าเห็นแม่ยิ่ง3คนนี่ล่ะแม่ยิ่ง3คนเอออยู่ที่แปลงนั่นเพราะว่าภูมินั้นเพิ่นก็คักคือกันเด้เพิ่นให้นี่เพิ่นให้ปู่นี่ก็3ตัวคือกันเด้วันเลยเพิ่นเคยให้ได้แล้วนะบัดนี้ปู่ก็ได้เป็นฝันเห็นนี่แหละปู่ก็แต่ว่าเจ้าเพิ่นบ่ให้เป็นโตบัดนี้เพิ่นให้เป็นปัญหาเนี่ยเจ้าฮักตีซอยกัน FC ตีซอยกันตีซอยกันยิ่งก็สิเฒ่าแล้วบ่ค่ะปู่ไม่ยิ่งนี่บ่รุ่นประมาณ40กว่านี่ล่ะบ่ทันเฒ่าเป็น4เนาะปู่เนาะเออน้ํา4แหละไม่ยิ่งมียิ่งน้ํา4ปู่เป็น5ก็สิ5 4 3นั่นล่ะปู่ก็เลยตีน้ําแต่ของว่าปู่เห็นเจ้าของนี่ปู่เป็นฆราวาสบ่ได้เป็นพายนี่ปู่ฝันเห็นเจ้าของเป็นตาเป็นหานะคือหมดเพิ่นผู้กะตีเจ้าของเป็นหาเด้ครับหากับว่าพระพุทธรูปก็เป็นเก่าค่ะ4องค์ก็4อยู่แล้วเข้าเต็มๆปัญจบ้างเห็นบ่กันงวดนี้สิบ่แตก3ตัวอีกบ่ปู่ก็ต้องขอจังซั่นเดี๋ยวบ่ว่าวังนึงหั่นนี่แตกก็บ่ได้เฮ็ดนะเห็นบ่ครับก็บ่ได้ปัจจัยนะบ่ได้เฮ็ดนะผู้มาใส่ได้ก็คือจังหวะนั่นล่ะได้นิดหน่อยนะเพราะว่าการสร้างมันเป็นสิเป็นแสนกว่าบ่นะบ่สิเฮ็ดเนี่ยมันตรงเลยนั่นล่ะนั่นล่ะก็เลยปู่ก็เลยว่าเพิ่นเลยว่าให้รอก่อนคันนั้นก็ขอหวดนี้อีกค่ะหวดบางนึงหั่นคือแม่นเฮ็ดก็บ่พออ่ะนะค่ะก็เลยรอว่าเอาขอหวดนี้อีกให้แตก3ตัวอีกแตกทั้งบนทั้งล่างนะค่ะให้ได้เฮ็ดเท่ก้อนขีดอ้อมโบสถ์นี่ล่ะคือ FC ก็สิเน้นความฝันปู่อ่ะค่ะเพิ่นก็รอหลายแต่ว่าตัวนี้เรียกเพ่งฮู้จักแล้วเนาะจับได้ลงเทื่อนึงแล้วเรียกเพ่งนี่เออค่ะแต่ว่าเรียกเพ่งเพิ่นรอแต่เลขฝันปู่คนทักเข้ามาหลายคนปู่ฝันไปเนาะนี่ล่ะเรียกฝันแล้วแต่ว่าปู่ก็สิบอกว่าคือรอมื้อสุดท้ายอีกทีนึงเพราะว่าเพิ่นเคยมาเน้นให้ปู่คือยังหวด642เห็นบ่ครับผมมื้อสุดท้ายคนถูกมัดบัดเลยว่าถึงเห็นบ่ครับปู่ก็เพิ่นบอกว่ารางวัลที่1 642แล้วก็ปู่ก็โทรหาสายนั่นสายนี่โทรหาแอปบินบ่ครับผู้ใดก็บ่รับปู่ยามเช้ามันยากเนาะมื้อเลขออกเนาะค่ะรับปู่ก็เลยเพิ่นก็เลยรับสายนึงปู่ก็เลยได้ลงไป 3:00 นกว่าพุ่นแม่ค่ะก็ปู่ก็บอกว่า642ออกรางวัลที่1เลยซะเนาะ4โมงแรงมากกันห่วยเต็มๆเลยแล้วเนาะ642เลยเหรอ642ครับงวดนี้สิมีโค้งสุดท้ายอีกบ่มีกูเว้าอยู่นี่ดิโค้งสุดท้ายนี่มื้อเลขออกได้มื้อเลขออกเลยวันที่16เช้าคือวันที่16นี่ 7:00 นนี่ผู้ใดเข้ามาหัดผู้ใดผู้ก็สิให้หมดเลยโอ้เออผู้สิบอกไว้ทุกช่องเลยผู้ใดเข้ามาผู้ให้หมด FC โทรก่อนสิได้บ่ปู่คันโทรก่อนติค่ะอันโทรก่อนผู้ต้องบินบาดมาเด้ครับผู้ปินบาดมากก็ต้อง FC โทรได้ได้คันบ่มีเวลามากก็โทรมาเอาครับผมแม่นบ่มีเวลามาเฮาอยู่ไกลเนาะครับภายในเลขชุดนี้แหละครับปู่หรือว่าอาจจะมีเพิ่มเนาะอาจจะมีเพิ่มนะอาจจะเพิ่นมาเน้นว่าตัวเดียวอันนี้มันหลายตัวเด้นี่เอาตัวใดแม่นบ่ล่ะเกิดเพิ่นมาบอกคือจังหมด642แม่นบ่ล่ะให้เน้นออกตัวนี้เลยก็เห็นผลงานแล้วเนาะครับผมกันล่ะปู่ก็ได้ว่าให้รอคงสุดท้ายอีกทีนึงนะปู่แล้ว15กับ3003นี่มาจากไหนครับปู่ก็เรียกขันน้ำมนต์นี่ดิขันน้ำมนต์จับออกนี่ดิเออขันน้ำมนต์มือสวดบ้านพานี่ดิจับออกนี่ดิโอ้ใช่ใช่เอาลายมือเบิกทรัพย์ด้วยแต่ลายมือเบิกทรัพย์แล้วมาเอาล้มช่องด้วยค่ะแม่นขันน้ำมนต์นี่ดิครับมีเรียกขันน้ำมนต์ขันน้ำมนต์มาจับออกเล่นมาจับร่วมใบเดียวนี่นะว่าจับมันลายใบนะครับผมก็เลยว่าใบนี่แหละใบสุดท้ายก็มาร่วมกันแล้วชุ่มนี่มาเห็นก็เห็นเมื่อแล้วนะครับเอาไปเมื่อแล้วนะก็ฮู้แล้วบ้านเลขที่วัดก็158/16บ้านเลขที่วัด158หมู่16หมู่16อันนี้วัดบ้านปู่นั่นปู่พันไปเห็นนั่นน่ะอันวัดนั่นอีกเด้อวัดนั่นก็106ปู่ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่วัดป่าอุดรนะครับเนาะย้ำให้นะฮะแต่ว่าปู่บอกว่าวันที่16
มาฟังอีกรอบหนึ่งว่าปู่จะตัดตัวไหนให้ตัวไหนให้นะครับผมหรือว่าจะเพิ่มตัวไหนให้นะฮะต้องรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับในวันที่16วันเลขออกเลยนะครับตอนเช้านะครับพ่อแม่พี่น้องหรือว่า FC ท่านไหนโทรหาปู่ก่อนก็ได้นะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ